ผมขอทราบเหตุผลที่คุณเจมส์อยากลาออกได้ไหมครับผมต้องการความก้าวหน้าผมทำงานที่นี่ตั้งแต่คุณยังเป็นวัยรุ่นงานเหมือนเดิมเงินเดือนเท่าเดิมได้ครับคุณเจมส์อยากได้งานที่แตกต่างหรือไม่ก็เงินเดือนที่เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับเอาจริงๆนะผมอยากมีอำนาจในการบริหารงานถ้านอกจากประสบการณ์ผมแล้วผมว่าผมมีความสามารถมากพอที่จะเลื่อนตำแหน่งผมเป็นเฮดมาตั้งกี่ปีทำเงินให้กับบริษัทตั้งเท่าไหร่กับอีกแค่เพิ่มเงินเดือน 5% 10% ผมว่าน้อยไปอ่ะน้อยไปเหรอครับแม้ว่าคุณเจมจะได้ 5% จากทุกโปรเจกต์โดยที่ไม่รวมโบนัสน่ะเหรอครับโทษก็ทำงานเหมือนเดิมมันก็อยากเปลี่ยนแปลงกันบ้างได้ครับผมยินดีให้ความเปลี่ยนแปลงกับคุณเจมไอ้โอ้ยเขาบอกว่าการแอบฟังเนี่ยมันเป็นอะไรที่เสียมารยาทมากเลยนะครับโอ้ยวันนี้ฉันลืมมารยาทมาจากบ้านจ้ะอืมไอ้ไรนี่นายบอกว่าแอบฟังมันเสียมารยาทไงอืมผมก็ลืมมารยาทไว้ที่บ้านเหมือนกันครับทำดีฟังเร็วขอบคุณสำหรับ10ปีที่มอบให้ AD Design ครับขอให้คุณเจมส์โชคดีครับหมายความว่าไงผมอนุมัติการลาออกของคุณเจมส์ให้ตามที่คุณเจมส์ต้องการไงครับอีกไม่นานที่นี่เจ๊งแน่นอนถ้ามีผู้บริหารหน้าใหม่วิสัยทัศน์แคบอย่างคุณห่วยใจทั้งพ่อทั้งลูกผมทำงานกับที่นี่มาตั้งแต่มันจะล้มแหลกไม่ล้มแหลกจนสร้างให้มันมีชื่อเสียงแบบนี้ถ้าคุณไม่เกลียดคนอย่างผมที่เริ่มบุกเบิกบริษัทอย่าหวังว่าจะเจริญอุ๊ยพี่เจมส์จะไปไหนเหรอคะพี่เจมเก็บของเก็บเยอะเก็บแยะเก็บหมดโต๊ะเลยครับเหมือนคนจะลาออกเลยครับอุ้ยอุ้ยหรือว่าโดนไล่ออกอุ้ยกูลาออกเองเว้ยบริษัทห่วยๆแบบนี้ใครจะอยากทำงานด้วยวะแต่ว่าพี่เจมก็ทำมาตั้ง10ปีนะครับพี่ใครอยากไปทำงานกับพี่เดินเข้าไปเซ็นใบลาออกเลยรับรองว่างานดีกว่าที่นี่เงินดีกว่าที่นี่ด้วยพอดีเทียร่าเพิ่งซื้อคอนโดใกล้ออฟฟิศนี้ไปอะครับผ่อนอีกตั้ง30ปีเนี่ยเทียร่าไม่สะดวกเลยครับเพิร์ดว่าผมมีโปรเจกต์กับบริษัทเป็น10โปรเจกต์เลยครับกว่าใช้เวลาเคลียร์จบเนี่ยคงใช้เวลาหลาย10ปีฮะเพราะว่าออกตอนนี้ไม่สะดวกครับว่าไงหลวงตาบอกว่าคนที่รู้คุณคนคือคนที่เจริญครับมันหมายความว่ายังไงไม่ไปครับบ้าแล้วใช่ไหมฉลอง35ล้านซับ3 พลัสแจกโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลย